รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยกันมาเกือบ2ปีแล้วผู้ประกอบการแบรนด์ไทยการท่องเที่ยวกลางแจ้งเขาลบไอเดียความคิดสมองคนไทยครับไม่เป็นสองรองใครนะตอนนี้เขาส่งออกอเมริกาแทบทุกอาทิตย์พี่ว่าทุกคนก็มีส่วนในการผลักดันงานได้ความละเอียดของงานเขาเนี่ยแบบขาดขาดเลยนะขาดจะผลักดันตรงนี้ไปด้วยกันผลักดันน้ำไปด้วยกันผมคอนเฟิร์มเลยว่างานไทยเหนือกว่าแบรนด์ต่างชาติแบรนด์ไทยเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยแต่ชอบรักเลยนะรักสนับสนุนโดย Notway Outdoorเต็นท์หลังคารถลูปท็อปเต็นท์ฟูลแคมป์อยู่กับแลแคมปิ้งครับสัปดาห์นี้ EP นี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของงานดีๆสยามกาวนะครับรวมแบรนด์ไทย40กว่าแบรนด์นะครับหลากหลายมากเป็นครั้งแรกนะครับและมาชุมนุมมาจัดร่วมกันอยู่ที่ออแคมป์นะครับที่ชะอมนี่ครับร้านแห่งนี้บรรยากาศดีก็จะเห็นบรรยากาศของการซื้อขายนะฮะคุยกันพี่ๆน้องๆทักกันอัปเดตกันถือว่าเป็นการคอนเน็กต์นะครับครั้งแรกของแบรนด์ไทยจะพัฒนาต่อยังไงก็เดี๋ยวลุ้นเอาใจช่วยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วกันครับสัปดาห์นี้40กว่าแบรนด์นี่รวมอะไรกันยากไหมครับพี่อ่ะโอ้ก็อันนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่มันเยอะสุดแล้วครับใช่มันก็แบบก็ดีนะประทับใจก็คือแบบว่าเขามากันได้อย่างน้อยมันจะได้เป็นกลุ่มมันก็เฮ้ยคนอื่นที่มองเข้ามาอ้ามีกลุ่มนี้อยู่ด้วยที่เป็นแบรนด์ไทยที่แบบว่ารวมใจกันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับโจทย์ของสยามกาวมีเป้าหมายอะไรสำคัญที่สุดครับผมแบบว่าคืออยากให้มารวมกันก่อนอันดับแรกพอมารวมกันแล้วก็จะได้คอนเน็กคุยกันว่าใครเป็นยังไงเอนจอยกันแล้วก็แบบอย่างร้านนู้นร้านนี้เราสามารถแชร์กันได้ว่าเราจะสั่งอันนู้นมาผลิตเองหรืออะไรเงี้ยแชร์กันได้ครับแล้วก็มันก็จะแบบมันจะทำให้แบบแบรนด์ไทยมันแข็งขึ้นครับวันนี้เกิดงานเนี่ยต้องขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมในฐานะที่แบบเดียวแบบเป็นคนช่วยผสมประสานงานติดต่อกันเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานพี่เอแล้วก็กายเติ้ลกายอะไรเงี้ยครับนะช่วยกันพื้นที่ด้วยนะอันนี้ก็จะช่วยกันให้งานมันเกิดแล้วรวมๆแบรนด์ได้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมีต่อไปมีแน่ทั้ง2ทั้ง3มีครับมีครับแต่คือพอยต์คือผมอยากให้พอรวมกันก่อนแล้วเนี่ยมันพอคนข้างนอกเขาเห็นว่ามันมีกลุ่มก้อนแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเผื่อแบบมันจะมีพวกเอ็กซิบิชันไปตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมาติดต่อไปออกเป็นกลุ่มเป็นแพ็คเป็นไปนะก็เป็นครั้งหนึ่งก็ติดตามกันไปนะครั้งสองครั้งสามว่าไปวันนี้ให้กำลังใจซึ่งกันเราจะเดินไปด้วยกันข้างหน้านะอย่างภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยอยู่กับพี่ต้าถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับโอ้ตายแล้วไม่อยากแก่เราก็ทักซะเวลาเรามีกิจกรรมดีๆงานมิตติ้งดีๆอยากสนับสนุนอยากสนับสนุนน้องๆครับผมการนี้ครับเป็นโปรเจกต์ของผมที่คุยกันมาเกือบ2ปีแล้วหาคนที่อยากมาร่วมงานกับเราก็ได้กาย Morning Camp ได้แคมป์15แล้วก็คอนเนอร์พี่เอแล้วพี่เอกครับยินดีช่วยเราก็รวมกันนะเพราะถ้าใครไม่รู้ก็เหมือนแลแคมปิ้งเราตามตั้งแต่ที่แคมเปอร์ ร้านพี่เอกตามกันตลอดพาไปดูกันตลอดอัปเดตกันจริงๆบ้างคุยมาก่อนโปรเจกต์ไอ้คุยมาก่อนงานครั้งนั้นใช่แต่ว่าคือแต่จริงคอนเซ็ปต์งานจริงครับผมไม่ได้เน้นขาย1ผมอยากให้รวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มกันถูกต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็งานครั้งนี้จริงๆที่คุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยคืออยากจะเน้นเป็นงานเล่นโชว์ครับพี่เหมือนอย่างงานมาถูกเล่นแล้วก็เหมือนถ่ายมาอวดมาโชว์มาแสดงกันน้องบอกว่าไหนมาขายแล้วก็ไอ้ไหนจัดแล้วก็ขอขายเพราะว่าบางทีการขายผมมองว่าถ้าเกิดเรามาขายในพื้นที่ต่างจังหวัดบางทีลูกค้าจะน้อยไหมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าคาดหวังกันยอดขายหรืออะไรจริงๆผมอยากให้เอามาเล่นมาสนมาสร้างปรากฏการณ์มาปักหมุดกันว่าเราเริ่มแล้วนะเราเริ่มแล้วนะพี่ต้าใช่ก็จริงๆที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกก็น่าจะสัก20แบรนด์ที่จะมาแต่ปรากฏว่าก็ได้รับกระแสการตอบรับมากเลยก็ยินดีมากแล้วก็จะยินดีจะผลักดันส่งเสริมช่วยกันต่อไปให้แบรนด์ไทยไปก็โลกให้ได้ใช่ครับก็มีโอกาสก็เลือกนะครับเปิดอะไรดีว้ายไม่ใช่ครับพี่พีเตอร์แคมป์15นะกว่าจะรวมกันวันนี้40กว่าแบรนด์
มันเป็นไปได้จริงๆใช่ใช่ครับก็มีแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยผู้ประกอบการไทยทั้งหมดเลยนะครับครับผมใช่ครับเนาะเนาะแล้วก็แคมป์15ก็เป็นหนึ่งในนั้นคุยกันไหมสยามกาวมันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ยังไงอะไรบ้างอ๋อสยามกาวก็คือการรวบรวมแบรนด์ประกอบการแบรนด์ไทยทั้งหมดครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องกับการท่องเที่ยวครับกลางแจ้งครับผมทั้งหมดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของแคมปิ้งอย่างเดียวเป็นไลฟ์เวนเจอร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างตามเอาท์ดอร์อย่างแคมป์15ครับผมตามแคมปิ้งครับผมมันก็คือชีวิตกลางแจ้งกลางแจ้งเอาไปทำกิจกรรมครับผมใช่ครับโดยรวมว่าบอกว่าเป็นแคมปิ้งขนาดนั้นใช่ใช่ซึ่งเราก็เป็นกลุ่มเปิดอยู่แล้วโอเพ่นก็เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกก็ได้มาคุยจริงๆกันมาแชร์ใช่ป่ะใช่ครับเรารู้กันไม่กี่คนแต่พอมารู้มากขึ้นเอ้ยของผมก็มีของผมก็อย่างนั้นอย่างนี้เห็นป่ะเหมือนแคมป์15ก็ต่อยอดไปเรื่อยดูดิใช่ครับเดี๋ยวนี้แบบเต็มเลยครับบูธใหญ่โตนะใช่ครับแล้วนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างถ้าแบบให้พูดถึงแบบแคมป์15อัปเดตตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นที่บังลมตรงนี้ครับที่บังลมอ๋อนี่ที่บังลมตัวนี้ครับผมเนี่ยก็มีโอ้เยอะมากเข้าไปดูแล้วก็สินค้าใหม่ก็ตัวนี้ครับเป็นที่ถุงกลางคาร์ฟเห็นไหมครับตัวนี้เจ๋งๆนี่เราเห็นกันไกลๆอันนี้ครับมันจะเป็นแบบ45องศาดึงลงมาเวลากลางคาร์ฟแล้วก็สามารถแขวนอุปกรณ์ได้ครับผมอันนี้เป็นสินค้าใหม่ซึ่งจากประสบการณ์จริงมันดีเพราะเราไม่ต้องแบบใช่ครับบางทีอาจจะไม่บางคนจะมันอยู่กลางแจ้งแล้วงงกับ45องศามันอยู่มุมไหนครับมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวเพจมันจะช่วยบอกเลยว่าตัวเพจมันจะบังคับที่45องศาอยู่แล้วสมมุติกลางถ้าไม่เป็นเดินกันมา2คนดึงจับเต๋าคนดึงอีก2คนดึงมันเข้ามุมอยู่แล้วจบเลยทันทีที่มันเข้ามุมปุ๊บมันก็จะทำให้ได้ฉากบาลานซ์ใช่ครับนี่คืออัปเดตกันนี่คือส่วนหนึ่งผมว่าแบรนด์ไทยก็จะเกิดจากประสบการณ์เหรอเนี่ยประสบการณ์การไปออนกราวการไปใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ใช่ครับนานๆมันจะมีการ develop โปรดักต์ไปเรื่อยๆครับฝากด้วยสยามกราวใช่ครับสยามกราวจะเกิดเหนื่อยไทยแบรนด์เหนื่อยแคมปิ้งเกียร์เกียร์นะผมเหนื่อยครับผมแต่ว่าก็ตั้งใจสนุกนะดูบรรยากาศสนุกครับสนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่วันนี้แบรนด์ไทยมารวมกันอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงบ้างครับในฐานะแบบเราดีใจครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆที่แบบว่ามาแคมป์กันก่อนแล้วก็เริ่มแบบว่าพัฒนาเริ่มทำนู่นนี่ออกมาเล่นเองผมก็ทำเป็นกิมมิคเอาไว้ให้แบบว่าคนที่ติดตามแบบอยากมีของเล่นแปลกๆมากอะไรมากที่เป็นแบบว่าความภูมิใจของเราของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เป็นใช้มือของช่างไทยทำเป็นโอท็อปมากเป็นอะไรมากอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าหาคนทำโดยเฉพาะจงเข้าไปในบ้านเราอยากให้รู้ว่าประเทศไทยก็มีแบบนี้นะจริงๆมันจะมีแฝงเป็นคาแรคเตอร์ความเป็นคนไทยวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเยอะขนาดนี้ครับเยอะๆๆนะคิดว่าน่าจะไปไงต่อดีโอเคคนไทยได้มาร่วมได้เสพได้รู้จักกันส่วนหนึ่งแล้วแต่ต่อไปมันน่าจะปรับหรือพัฒนายังไงต่อบ้างครับผมมองมุมมองผมคือผมว่าคนไทยเก่งนะครับไม่จำเป็นต้องไปปรับปรุงอะไรเลยเราเป็นตัวเราอยู่แล้วเพราะนั้นผมแค่อยากใหต่างประเทศเพื่อนบ้านมั่งอะไรบ้างหรือว่าเป็นแคมป์สตาร์ที่เราชอบที่ชอบเขาก่อนเขากลับมาชื่นชอบของเราบ้างแค่นั้นเองนะแล้วมันค่อยๆไปกันไม่ต้องอะไรอย่างผมนี่ก็มีแบบว่ามีสนใจนู่นนี่นั่นเงี้ยมีต่างชาติมาอย่างมีเพื่อนมาเลเซียมาอย่างเงี้ยมาเพื่อมาดูอะไรเงี้ยมาเลเซียอันนี้มาชวนกันมาเลยใช่ใช่ใช่เขาก็มาดูมารอดูมารอซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่อมยิ้มแล้วจะไปมาเลเซียใช่เป็นมีเกาหลีอะไรมีเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะเป็นทีมญี่ปุ่นจะมีอยู่ทีมเดียวคือทีมโอกินาว่าโอกินาว่าไต้หวันไต้หวันมีแล้วมั้ยไต้หวันมีครับมีนะไต้หวันมีนะก็เกือบจะครบแล้วนะจะครบแล้วนะใช่ๆครับผมก็เกือบจะครบแล้วนะนะนะก็เหมือน 4-5 ประเทศเนี้ยเนาะมาเลเซียจะน้องใหม่ก็คือเราชอบเขาก่อนชอบเขาปุ๊บเราก็ทำเขาได้เขาเป็นอินสปิเรชันเสร็จปุ๊บพอเราทำออกมาเขาก็ชอบเรากลับแค่นี้ผมดีใจแล้วครับฝากคนไทยหน่อยบางคนยังมีวิธีคิดที่แบบอุ๊ยแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์ไทยมันยังไม่ดีพอหรือไม่ไอ้นี่อาจสำหรับผมนะครับจริงๆแล้วแบรนด์ต่างประเทศก็ดีอยู่แล้วเราเลือกมาเล่นก่อนแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีอินสปิเรชันจากการเล่นของเขาเราก็มาปรับใช้ของเราครับคราวนี้พอคนไทยเอาออกมาฝากไว้อย่างเดียวครับรบกวน
ทุกคนมองใหม่มองในแง่บวกเขาลบปรับนิดนึงเขาลบไอเดียความคิดสมองคนไทยครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนได้ได้เพราะนั้นงานฝีไม้ลายมือเราใครได้มาในงานนี้จะเห็นเลยว่าคนไทยไม่แพ้ใครเลยครับได้นะบอกเลยเป็นความภูมิใจแล้วก็ครับผมไปกันต่อไปไปกันต่อไปวันนี้มัน40โปรแบรนด์มันมีเพื่อนมีคอนเน็กต์รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับพี่ดีใจนะดีใจมากเลยมีเพื่อนวงการแคมปิ้งโอ้โหไม่เหงาแล้วไม่เหงาไม่เดียวดายแล้วไม่เดียวดายพูดถึงงานแล้วพูดถึงโซดีไซน์คาแรคเตอร์ถ้าคนยังไม่รู้จักช่วยเล่าให้หน่อยครับเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตอุปกรณ์แคมปิ้งที่ใช้วัสดุที่ดีนะดีที่สุดเลยดีดีผมเรายอมรับในสิ่งนี้กับโซดีไซน์แล้วก็มีหมดตอนนี้มีหมดวันนี้คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนไปยังไงต่อได้ครับสำหรับก็ตอนนี้ก็แบรนด์ไทยตอนนี้ก็ส่งออกอเมริกาแทบทุกอาทิตย์พี่นี่นะนี่แบรนด์โซดีไซน์โอ้ยินดียินดีถ้าเกิดติดตามในเพจก็จะเห็นผมส่งตลอดนี่มาหลายแบรนด์อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกครับหลายแบรนด์ส่งไปต่างประเทศนะฮะอันนี้ไปไกลมากนะอเมริกาอุปกรณ์แบรนด์ไทยหลายยี่ห้อส่งต่างประเทศเยอะครับไทยดีจริงครับโอ้นี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่าต้องส่งเติมฝากหน่อยคนไทยเนี่ยมันคนไทยบางท่านนะยังไม่เปิดใจแบรนด์ไทยครับเชิญเลยครับก็ฝากแบรนด์คนไทยครับแบรนด์คนไทยนี่ดีจริง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 นะไม่มันพูดตรงๆกันนะนี่แบบซื่อเลยมันดีจริงแล้วก็เนี่ยมาลองได้หรือเข้าไปดูในโซเดียมไซน์นี่ผมว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าเนี่ยอเมริกาชาวต่างชาติคนฝั่งซื้อแล้วยังกลับมาซื้อซ้ำนี่แหละนี่ไม่ได้โม้แต่ของจริงโอเคขอบคุณบอลอยู่ในตัวนะครับเป็นไงครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ40กว่าแบรนด์ก็รู้สึกคึกคักนะคึกคักได้เห็นเพื่อนๆที่เราเจอกันในออนไลน์ร่วมวงการแต่วันนี้มาเจอกันตัวเป็นๆตัวเป็นๆแล้วก็ได้เห็นผลงานของแต่ละแบรนด์รู้สึกว่าโอ้แคมปิ้งไทยนี่แบบว่าไปไกลนะใช่ครับยูนิโตผมว่าน่าจะเป็นคนถักถางทางแรกๆไหมไม่ขนาดไม่ขนาดนั้นก็อาจจะมีอาจจะอยู่มานานหน่อยถือว่าทุกคนก็มีส่วนในการทำงานในการทำได้จริงๆแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวละคนแล้วก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ยูนิโตกำลังจะไปในส่วนของไลฟ์สไตล์มากไลฟ์สไตล์อ๋อเริ่มจะมีในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาอ๋อนี่เห็นกันนะใช่ก็เป็นเหมือนการพัฒนาต่อยอดออกไปแต่ละแบรนด์แต่ละอะไรนะแล้วก็เป็นทิศทางของแต่ละในแต่มันจะพัฒนายังไงไปบ้างครับพูดถึงถ้าแบรนด์ไทยมันจะต้องไปไกลกว่านี้ไปเป็นที่นิยมมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าผมว่าอยู่ที่คุณภาพด้วยก็อยู่ที่การนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของทุกแบรนด์นะครับแล้วตัวผมเองด้วยก็ต้องพยายามทำให้แบรนด์มันไม่ได้แบบจำกัดอยู่แค่โอกาสแค่ไปแคมปิ้งอยากให้มันมีความแบรนด์มากขึ้นไปหรือว่าให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันเป็นความไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็คือเข้ากับบุคคลเข้ากับคนได้มากขึ้นใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกมากโอกาสมากขึ้นก็จะมากการใช้งานพี่อันแบรนด์น้องๆแบรนด์ไทยวันนี้450แบรนด์นะพี่เป็นไปได้ไงเจ๋งมากพี่วันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากนะวันนี้สวยมากอันดับแรกแบรนด์ไทยมันไม่แพ้ที่อื่นเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมจะถามเลยพี่ไม่แพ้ยังไงในมุมของพี่อันความละเอียดของงานที่เขาสร้างขึ้นนะแล้วเราเข้าไปดูแต่ละแบรนด์เนี่ยความละเอียดของงานเขาเนี่ยผมว่าไม่แพ้เลยไม่แพ้นะพี่ไม่แพ้แบบขาดเลยนะขาดนะจริงๆแล้วก็บรรยากาศคนเล่นคนออนกาวบ้านเราก็คึกคืนคึกคักนะไม่แพ้เกาหลีไปแพ้ญี่ปุ่นใช่นะพี่นี่คือสำคัญทำให้มันขับเคลื่อนได้ใช่ใช่จะขับเคลื่อนต่อยังไงดีในมุมของพี่อัดแบบแปลงไทยเพราะมันมีแล้วอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้พี่อัดว่าไปต่อจริงๆผมว่าเนี่ยมาจัดงานการมีของเข้าไปช่วยกันโปรโมทผมว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยใช้งานด้วยกันเสร็จแต่ก็คือพลังของความสวยเนี่ยผมว่ามันจะเอารูปออกโซเชียลแล้วจริงมันเป็นข้อแท้จริงที่สุดแล้วความสวยการใช้งานที่มันพิสูจน์ได้จริงแล้วมันมีนิเซโกอีดิชั่นเป็นรถตู้สัญชาติญี่ปุ่นเห็นไว้ติดตามไว้ติดตามไว้ครับอะไรมันชอบรอจะเห็นอยู่นะทำเพราะกิเลสตัวเองเราก็อย่างนั้นแล้วพี่แก่ตัวก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมองถึงข้างหน้าไม่มีเราจะขับเคลื่อนนอกจาก
เป็นการรวมของบ้านเราแล้วไปรวมไปต่างประเทศหรืออะไรพอมีมั้ยมันมีความรู้สึกตรงนั้นมั้ยอยากไปมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วใช่พี่มีอยู่แล้วมีแต่ว่าเราก็ต้องให้มันแข็งขึ้นแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นคือให้ฐานมันแน่นฐานมันดีอ่ะวันนี้ผมแอบเห็นต่างประเทศมาเลเซียมาเลเซียมาเดินอยู่หลายคนหลายท่านมาใช่มันมาส่องครับได้จริงคนเกาหลีอย่างพวกแกงเพื่อนๆผมก็สนใจอันนี้เขาก็ยังไงขอพาไปเพื่อเขาก็จะได้ดูต่อว่าแบรนด์ไหนที่เขาจะมาจีบต่อได้ก็เช่นเดิมครับตั้งใจทำงานกันดีๆครับผมนะพี่เนาะผมว่าเป็นพื้นฐานที่แบบพอตั้งใจงานก็จะออกมาดีแล้วมันจะบ่งบอกเองว่าน่าสนใจยังไงใช่ครับว่าประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของก็เหน็ดเหนื่อยกันพอควรกว่าจะได้งานนี้มาใช่ดูก็โอเคตลาดร้านก็ชัดเจนนะครับผมมองว่าคือเขาเริ่มชัดเจนขึ้นครับผมใช่ก็ให้กำลังใจกันนะผมว่าเราไม่มีแบรนด์แล้วก็จะเป็นผู้เสพผู้ซื้อที่ดีได้นะแล้วต่อไปจะคืบคลานยังไงก็ฝากไปดูสยามกล่าวที่นะง่ายๆแล้วก็บ่งบอกถึงแบรนด์ไทยคนไทยคาแรคเตอร์ไทยงานเกตคนไทยแล้วก็มีเนี่ยความสนๆคนๆคนกวนอยู่ในสยามกันสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพจะผลักดันตรงนี้ไปด้วยกันผลักดันนะไปด้วยกันเป็นขบวนทัพไปด้วยกันนะมีย่อยๆบ้างบางครั้งที่ไปเจอแต่ครั้งนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็รวมกันแบบน้ำใจหรือว่างานต่างๆทุกคนมาร่วมกันนะทั้งคนชอบแคมคนชอบซื้อคนชอบขายก็ว่าไปวันนี้นัดวีล่าสุดเลยตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่โมเดลใหม่ก็คือคอนกาวที่เราคุยกันมาเกือบ2ปีว่าจะต้องมีชื่อโมเดลว่าอะไรนะชื่อ Geminis ครับ Geminis เป็นสไตล์ชูเตอร์อย่างผมชูเตอร์เป็นสไตล์ชูเตอร์ลักษณะเนี่ยดูไว้เลยนะเป็น2ห้องนอนครับประเทศสนใจนี่มาเลเซียมาเลเซียสนใจทักมาตั้งแต่อ๋อแล้วก็ขอมาดูอ๋อแล้วโอ้ยงานนี้เจ๋งมากครับต่างชาติมากันนะฮะแล้วก็มารู้สึกมาเลเซียมาเยอะมาดูมาทางนู้นเขาก็แคมป์กันนะแคมป์กันเริ่มมากันแหละลองเปิดใจครับครับเปิดใจกับสิ่งที่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่แบรนด์ที่ตรงนี้ครับทุกคนตั้งใจทำมากครับต้องมาเห็นงานต่างๆเขาทุกคนตั้งใจทำอยากผลิตสินค้าดีๆให้ทุกคนได้ใช้นะนี่คือเหตุผลและความเบื้องลึกในใจเลยของคนผลิตนะไม่ใช่ทำไก่กาครับเราทำมันจริงเราทำแล้วแบบดีไม่ดีคอมเมนต์ด่าได้ว่ามาได้แต่ว่าเราตั้งใจมันด้วยประสบการณ์ด้วยดีไซน์มันก็มีคาแรคเตอร์ก็อย่างของผมก็ใช้เกือบ2ปีใช่กว่าจะคลอดกว่าจะเห็นเป็นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนี่คือ1แบรนด์ไทยแล้วก็ครั้งนี้ก็มารวมกันเดี๋ยวค่อยๆคู่กันไปก็ค่อยเดินทางกันไปครับอนาคตพี่จะคืบหน้าคืบคานเป็นไงบ้างสำหรับสยามกาวสำหรับผมเชื่อว่าทุกคนรวมกลุ่มวันนี้ผมก็คุยกันเราเดินหน้าใครจะไปร่วมกับเราต่อใครจะเดินต่อไปเราถ้าใครจะถอยออกแล้วแต่เขาครับเราก็จะบอกเขาไปก่อนเพราะว่าผมว่าเราไม่อยากให้เขาเฟลเรากำลังขับเคลื่อนไม่ใช่ขับเคลื่อนเฉพาะแบรนด์นะครับขับเคลื่อนหลายหลายแบรนด์เราขับเคลื่อนความเป็นคนไทยขับเคลื่อนวงการไปด้วยกันทั้งก้อนนี่ไปด้วยกันทั้งหมดสำคัญเพราะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอย่างพอแต่ว่าผมว่าที่สำคัญครับเราคนดูคนติดตามคนที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์นั้นน่ะต้องช่วยกันใช่นะส่งเสริมผมคอนเฟิร์มเลยว่างานไทยหลายหลายแบรนด์หลายหลายงานเหนือกว่าแบรนด์ต่างชาติแล้วก็อนาคตของเราเราก็ตั้งใจจะทำเป็นช็อปเล็กๆแล้วก็ถามเลยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เน้นขายนะครับไม่ได้เน้นขายไม่ได้มาขโมยครับไม่ใช่ คืออยากให้น้องๆแบรนด์ไทยเอาสินค้ามาฝากจะมีคอนแทคมีป้ายว่าไอ้เนี่ยงานนี้ของคนนี้ถ้าคุณชอบคุณก็ไปติดต่อซื้อกันเองก็อยากทำให้มันเป็นทิศทางที่เป็นแคมป์ที่ถูกต้องบางแบบบางกลุ่มคนก็ดูจะฉีกออกนอกการแคมป์หลงลืมความธรรมชาติกันไปหลงลืมที่ควรจะเป็นมารยาทที่ควรจะเป็นไปเราก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาธรรมชาตินะครับแล้วก็แคมป์ในรูปแบบที่มันถูกต้องครับผมส่วนคนจะใช้เต็นท์ถูกของถูกของแพงไม่ใช่ปัญหาครับโอเคมันสำคัญคืออยู่ที่สำนึกครับสำนึกหญ้าสำนึกดินสำนึกกันอยู่ร่วมกันไม่ลบกวนใช้พื้นที่ส่วนรวมนี่แหละแล้วมันจะแคมป์กันยาวๆใช่ครับความสุขกันถูกต้องยาวนานครับ
นี่ก็โอเคคอยติดตามโปรเจกต์ต่อไปเราได้เลยได้เลยเพื่อรันวงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะกับผู้ชายคนนี้เราไม่ใช่แค่รันกางเต็นท์เราเห็นข้างหลังบ่อยปั๊บๆๆแต่วันนี้ได้เจอตัวเป็นๆคุยครับผมเนื้อเต็มเต็มครับยังไม่ยุ่ยยังฮะอีก2วันยุ่ยฮะเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแบนไทยเหนื่อยมั้ยพี่เหนื่อยแต่ชอบรักเลยนะรักวันนี้มาเชื่อมกัน40กว่าแบรนด์เป็นไงบ้างพี่โอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยของดีๆเลยสวยมากขนาดผมคนขายของคนขายของนะคนทำของดูผมแบบยังชอบแจ๋วๆทั้งนั้นเลยของดีๆนะถ้า A-Camp หลายคนยังไม่เคยดูก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของงานเหล่านี้ใช่ครับเป็นงานอะคริลิกเป็นชุดแต่งชุดแต่งไฟฉายนะวันนี้ถือว่าต่างประเทศมาเดินด้วยมีมาเลเซียมาเลเซียใช่พี่ก็อุดหนุนด้วยนะโอ้ดีโดนไปประมาณ500อ๋อเหรอโอ้ดีโอ้700กว่าบาทราคาจิ๊บจิ๊บเขาบินมามันสูงล้ำกว่านั้นอีกเนาะพี่วันนี้นะวันนี้ก็มีงานใหม่ๆเข้ามาใช่ครับพยายามก็ยังส่วนใหญ่จะเป็นยังเป็นชุดแต่งอยู่ยังเป็นชุดแต่งพยายามจะอยากจะทำโต๊ะแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาเรื่องเวลาเรื่องอะไรหลายอย่างก็นี่แหละมุ่งนี้ไปก่อนก็มาก็เป็นชุดเล็กหาครอบครองได้ง่ายราคาไม่สูงดีไซน์น่ารักมันจะไปกันยังไงดีพี่ขบวนทัพของสยามกาวขบวนทัพของผู้ผลิตวันนี้ผมว่าถ้าจับกลุ่มมันแบบนี้ผมว่ามันดีมากเลยดีมากผมว่าแบรนด์ไทยมันไปครับกระเถิบครับไปอีกสเต็ปนะถ้ามันมีรวมไปอีกมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนานเดินไปด้วยกันนะคนก็จะรู้ว่านี่กลุ่มนี้มีของกลุ่มมันมีของไว้กลุ่มนี้มีของมีของไงมีของนี่แหละสำคัญนะพูดถึงแบรนด์เราพี่งานฝีมืองานไอเดียเราไม่แพ้ปีฟิวส์เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเห็นงานน้องๆเห็นงานคนไทยเห็นงานน้องดีใจดีใจคือไอเดียที่น้องทำขึ้นมากันครับผมคือชอบครับมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยคือหนึ่งนะมันมีต่างจากแต่ก่อนเป็นไทยเหมือนอย่างเงี้ยมันมีว่าเป็นไอเดียของแต่ละคนมากกว่าไอเดียแต่ละคนไอเดียแต่ละคนที่ออกมาพรีเซนต์ขึ้นมาว่าจากสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ใช้จากความชำนาญที่มีอยู่ใช่อันนี้มันก็รวมกันมันก็จะมีงานออกมาอันนี้ก็จะเป็นการแบบได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆแล้วกระทั่งการตั้งราคาน้องๆโอ้ลงลึกไปถึงขนาดนั้นเพราะจริงๆบางแบรนด์ที่นี่ไปต่างประเทศแล้วใช่แบรนด์ที่มารวมในงานนะเหมือนไปแล้วเพราะฉะนั้นคือเรื่องราคาเรื่องพอเหมาะสมเรื่องอะไรเงี้ยก็มาแชร์กันใช่มาแชร์ประสบการณ์พี่แชร์น้องๆมาขอความคิดเห็นน้องก็ผมว่าเนี่ยน่ารักเลยน่ารักแล้วก็เรามักจะเจอพี่วิทย์ตามงานมีตติ้งต่างๆที่ผมใช้คำว่าไม่ทิ้งกลุ่มไม่ทิ้งคนคนแคมป์มาเล่นอะไรพี่วิทย์จะมาแบบโอเคน้องแคมป์มาซัพพอร์ตน้องแคมป์ก็ของวันนี้จะเจอบ่อยวันนี้ก็จริงๆจะน้องอยู่นะน้องไปกินข้าวหมดเลยมาดูเองพอดีเลยได้วันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากครับว่ามันจงไปยาวๆนะพี่เนาะแบรนด์ไทยนะครับนี่ขอบคุณมากพี่เป็นบรรยากาศ2สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับสำหรับแรงแคมปิ้งกับงานครั้งนี้นะครับรวมพลกันใหญ่โตเลยครับ40กว่าแบรนด์นะครับแล้วก็สนุกสนานมีมิตรรักแฟนเพลงมิตรรักแฟนคลับของแต่ละแบรนด์เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็รวบรวมกันมาผมว่าเป็นการคอนเนคกันได้คอนเนคกันและที่เหลือคือพัฒนาต่อยอดยังไงก็ฝากให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีครั้งที่2ที่3อะไรเดี๋ยวแลแคมปิ้งอาสาพาไปชมฝากติดสยามกาวนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยครับสำหรับแลแคมปิ้งนะครับก็ดูได้ทุกวันเสาร์นะครับ10นาฬิกานะครับทาง MVTV Channel 75นะครับดูไม่ทันก็เข้าไปดูในเพจแคมเซอร์นะครับแล้วก็จะได้รับชมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องราวของแคมปิ้งอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานมิทติ้งต่างๆนะครับเหมือนครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่องเที่ยวเดินทางแคมปิ้งอย่างมีความสุขไว้เจอกันสวัสดีครับ